คลิปนี้พี่ก้าจะมาบอกวิธีการเตรียมพร้อมเบื้องต้นสำหรับการเลี้ยงลูกป้อนนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยซึ่งก่อนที่จะรับลูกนกมาสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างไปดูกันแล้วมาจัดเตรียมอุปกรณ์กันว่าเบื้องต้นมีอะไรบ้างจะมี6ข้อที่ต้องเตรียมตัวนะสำหรับมือใหม่1ภาชนะสำหรับเลี้ยงเจ้านกลูกป้อนที่เหมาะสมก็จะมีพวกตะกร้าหรือกระบะพลาสติกขนาดเล็กกระบะพลาสติกขนาดเล็กก็จะอยู่ที่23 × 32 × 20เซนนะและถ้าลูกนกตัวใหญ่หน่อยก็จะมีขนาดที่กว้าง37เซนยาว48สูง20เซนพอนอกจากสามารถเลี้ยงลูกนกได้ดียังสามารถเคลื่อนย้ายไปมาสะดวกเพื่อง่ายต่อการจัดการด้วยนะและอุปกรณ์ชนิดที่2ก็คือวัสดุรองพื้นอาทิเช่นขี้เลื่อยหรือสังข้าวโพดโดยนำไปปูไว้ที่พื้นกระบะพลาสติกความหนาสัก 1-2 นิ้วก็ได้นะเพื่อลดการกระทบกระเทือนให้กับลูกนกซึ่งต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทุก 2-3 วันหรือทุกครั้งที่เห็นว่าเกิดความชื้นหมักหมมนะเพื่อนๆ 3. อุปกรณ์ต่อมาก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์นะมันจะใช้วัดในการป้อนอาหารให้เหมาะสมโดยควรใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้งในการป้อนอาหารนะอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 38-41 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป้อนอาหารที่เย็นและร้อนจนเกินไปและข้อที่4อุปกรณ์สำหรับป้อนอาหารเช่นไซลิงหรือช้อนป้อนจะเลือกแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงนะ 5. หลอดไฟกกนกหรือตู้อบลูกนกแต่ตู้อบพี่ก้าไม่ขอพูดนะถ้ามือใหม่ใช้หลอดก็พอแล้วโดยการเลือกซื้อหลอดไฟวอร์มไลท์ให้ความร้อนหรือหลอดมีไส้นะจะมี2แบบ1ซอฟต์โฟกัสหลอดทรงโค้งเว้าหรือที่เขาเรียกกันว่าหลอดน้ำเต้าลักษณะหลอดจะขุ่นลดความแรงของแสงได้ระดับหนึ่งหลอดที่2ก็คือหลอดเคลียร์หรือหลอดกลมใสปิ้งแสงสว่างจะจ้าสุดๆหรือที่เรียกกันว่าหลอดปิงปองและมันต้องใช้กี่วัตต์ล่ะพี่ก้าทั้ง2แบบมีขนาดตั้งแต่25วัตต์40วัตต์60วัตต์ถึง100วัตต์เลยนะเลือกใช้ตามขนาดกรงจำนวนนกเริ่มต้นแนะนำที่40วัตต์นะกำลังวัดสูงขึ้นจะให้ความร้อนที่สูงขึ้นระยะวางจึงต้องห่างขึ้นตามภาพนี้นะและข้อควรระวังเนื่องจากเป็นหลอดให้ความร้อนโคมไฟขั้วที่ใช้หลอดไฟต้องเป็นเซรามิกเท่านั้นเพราะจะทนความร้อนถ้าเป็นพลาสติกจะละลายนะและการกบไฟหรือการให้ความอบอุ่นลูกนกตลอดการป้อนหรือช่วงฝนตกนะแนะนำให้อยู่ในช่วง 31-32 องศาหรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมและอายุนก 6. อาหารสำหรับลูกนกและหลังจากเรารับลูกนกมาแล้วนกลูกป้อนต้องกินอาหารเหลวส่วนใหญ่เป็นผงต้องนำมาผสมกับน้ำอุ่นและรอให้เย็นและนำมาเลี้ยงนกโดยอาหารลูกป้อนมีหลายชนิดให้เลือกมีทั้งที่ผลิตในไทยและมีการนำเข้าจากต่างประเทศโดยราคาและคุณภาพจะแตกต่างกันไปและถ้าเพื่อนๆถามว่าอาหารลูกป้อนแบรนด์ไหนดีที่สุดล่ะพี่ก้าก็จะยกตัวอย่างของอาหารลูกป้อนนกยี่ห้อนูที่เบิร์ดนะแต่อย่าลืมเลือกอาหารลูกป้อนให้เหมาะสมกับชนิดของสายพันธุ์นะและก็ของนูที่เบิร์ด A18 เหมาะสมกับนกแก้วโนรีหรือนูที่เบิร์ด A19มีไขมันสูงเหมาะสมกับนกแก้วมาคอและนูที่เบิร์ด A21 เหมาะกับลูกนกทั่วไปเพื่อนๆก็ลองหาดูและศึกษาเพิ่มเติมนะแล้วลูกป้อนเลี้ยงยากหรือเปล่าพี่ก้าการเลี้ยงนกลูกป้อนไม่ยากแต่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดผู้เลี้ยงที่มีเวลาพร้อมกับมีการศึกษาวิธีเลี้ยงที่ถูกต้องและเลือกขนาดและอายุของนกที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นเลี้ยงโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงก็มีสูงและการผสมอาหารต้องทำยังไงอ่ะพี่ก้าก็ทำตามนี้นะเราจะเทน้ำอุ่นลงไปอุณหภูมิจะอยู่ที่ 60-70 องศาเซลเซียสที่ผ่านการต้มเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วและเราก็เทลงบนอาหารลูกป้อนในถ้วยผสม
ควรช้าๆอาหารลูกป้อนจะค่อยๆละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันและเราควรปล่อยให้เย็นจนกระทั่งอุณหภูมิพร้อมป้อนประมาณ 38-41 องศาเซลเซียสที่สำคัญต้องทำการผสมและป้อนมื้อต่อมื้อไม่ควรนำของเหลือมาใช้ใหม่นะปริมาณอาหารสำหรับนกทั่วไปอาหารและน้ำแต่เพื่อนๆและน้องๆ อาจปรับเปลี่ยนได้นะตามชนิดของนกแต่จะยกตัวอย่างสำหรับนกทั่วไปนะจะมี5ช่วงนะช่วงฟักตัวอาหาร1ส่วนน้ำ6ส่วนและช่วงที่2อาหาร1ส่วนน้ำ5ส่วนและช่วงที่3อาหาร1ส่วนน้ำ4ส่วนและช่วงที่4อาหาร1ส่วนน้ำ3ส่วนและช่วงที่5ช่วงหัดบินอาหาร1ส่วนน้ำ2ส่วนถึง 2.5 ส่วนนะเพื่อนๆและอาหารที่ได้รับการผสมอย่างถูกต้องและพร้อมที่จะนำไปป้อนลูกป้อนนั้นจะต้องเนียนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะไม่พบอาหารจับตัวเป็นก้อนและที่สำคัญอาหารจะต้องไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไปเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ร่างกายนกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลถึงการเติบโตและสุขภาพที่ดีของนกสวยงามอย่าลืมใช้เทอร์โมมิเตอร์ด้วยนะและการป้อนอาหารลูกนกที่นิยมสามารถทำได้2แบบคือการป้อนด้วยไซส์ลิงก์และการป้อนด้วยช้อนซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสภาพการที่แตกต่างกันไปการป้อนด้วยไซส์ลิงก์มีข้อดีคือสามารถทำได้รวดเร็วและป้อนอาหารได้ตามปริมาณที่ต้องการไม่สกปรกเหมาะกับการป้อนลูกนกเป็นจำนวนมาก2การป้อนด้วยช้อนเป็นวิธีที่ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการป้อนอาหารลูกนกเพราะเพียงแต่ใช้ช้อนตักอาหารลูกป้อนค่อยๆป้อนลูกนกไปจนพอนกที่มีการตอบสนองที่ดีการป้อนจะง่ายมากแต่การป้อนจะต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปลูกนกจะได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารและค่อยๆกลืนลงไปนะแต่ต้องใช้เวลามากจึงไม่เหมาะกับลูกนกที่มีปริมาณมากและจำนวนมื้อที่จะป้อนล่ะพี่ก้าจำนวนมื้อที่ป้อนต่อวันสำหรับนกทั่วไปนะที่อายุต่ำกว่า1เดือนคือ 4-5 มื้อต่อวันนกอายุ 1-3 เดือน 3 มื้อต่อวันและนกอายุ 3 เดือนขึ้นไปจนขนเริ่มคุม 2 มื้อต่อวันนะและถ้ามันเริ่มกินเองได้บ้างลดเหลือ1มื้อช่วงเย็นและกินเมล็ดธัญพืชได้เองจนเต็มกระเพาะและค่อยๆลดจำนวนการป้อนลงไปในที่สุดเมื่อนกกินอาหารเองได้พี่ก้าอีกข้อหนึ่งสงสัยมานานแล้วเลี้ยงในห้องแอร์ได้หรือเปล่านกลูกป้อนสามารถนำไปเลี้ยงในห้องปรับอากาศได้สำหรับลูกนกที่เริ่มโตและมีขนที่ปกคลุมร่างกายแล้วหากลูกนกยังเล็กขนยังไม่ขึ้นควรหลีกเลี่ยงนะเพราะอากาศที่เย็นจะส่งผลกระทบกับสุขภาพทำให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลงเพราะสภาพอากาศที่ลูกนกต้องการคืออากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นจนไปถึงร้อนและมันสามารถอาบน้ำได้หรือเปล่าอ่ะนกลูกป้อนมีขนาดเล็กค่อนข้างอ่อนแอนะน้องว้าวมันต้องการอากาศที่อบอุ่นเป็นพิเศษการอาบน้ำควรหลีกเลี่ยงนะแม้ว่าบริเวณร่างกายจะมีคราบสกปรกจากอาหารก็ตามควรหาทางป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เปื้อนจะดีกว่านะน้องๆและถ้าลูกนกเริ่มโตแล้วจะให้กินอะไรได้บ้างพี่ก้านกสวยงามส่วนใหญ่หลังจากเลิกป้อนอาหารแล้วอาหารหลักที่จำเป็นคือกลุ่มของเมล็ดธัญพืชและผักผลไม้เช่นเมล็ดทานตะวันมิลเลตข้าวลายข้าวโพดสดเป็นต้นและมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงได้ความรู้พื้นฐานในการป้อนลูกนกและอนุบาลลูกนกไม่มากก็น้อยนะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ